หนึ่งคำพูดแก้ปัญหาการเงินติดขัดวันนี้นะคะหลายๆคนถามครูเยอะมากลูกศิษย์เยอะจริงๆนะคะที่ถามเกี่ยวกับการเงินนะเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าครูสิตาเองเคยติดลบ10ล้านแล้วก็เหลือเงินติดตัว20บาทครูมารอดได้อย่างไรแล้วครูมีเทคนิคอะไรมาบอกวันนี้ค่ะแค่หนึ่งคำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะทางการเงินติดขัดของเราได้เลยนะคะหนูรู้ไหมว่าหลายๆครั้งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดหรือรู้สึกออกมามันเข้าตรงสู่สมองและส่งนะคะกระแสไปยังจิตใต้สำนึกเราทุกวันนี้ค่ะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีจากนะคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดเราพูดเราเชื่อเราจะพูดมันซ้ำๆบ่อยๆค่ะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาการเงินติดขัดคุณสังเกตไหมว่าคุณจะชอบพูดคำว่าอะไรเงินหมุนบ้างเงินไม่มีบ้างเงินหายากบ้างจริงปะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณมีเงินติดขัดจริงไหมคุณไม่เคยพูดภาษาทางการเงินหรือความรู้สึกด้านการเงินที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันเหลือเฟืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะครูตาเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นค่ะครูมีภาษาทางการเงินที่ยอดแย่มากและมีความรู้สึกเกี่ยวกับเงินที่แย่มากค่ะว่าเงินมันหายากซะเหลือเกินจึงทำให้ครูติดลบถึง10ล้านเลยค่ะเกือบจะฆ่าตัวตายแต่คำนี้หนึ่งคำนะคำนี้หนึ่งคำสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครูได้ครูจึงมาบอกพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่ครูเริ่มเปลี่ยนภาษาทางการเงินและความรู้สึกทางการเงินของครูนะคือคำว่าเงินหาง่ายค่ะคำพูดสั้นๆแต่มันทรงพลังเหลือเกินค่ะเพราะในชีวิตของเราเราไม่เคยพูดคำว่าเงินหาง่ายค่ะเราพูดแต่คำว่าเงินหายากค่ะทุกครั้งกว่าเราจะหาเงินได้เหงื่อไม่แตกไม่ได้เงินจริงๆค่ะแต่เมื่อครูเปลี่ยนคำพูดและความรู้สึกของครูเกี่ยวกับการเงินใหม่ค่ะครูสั่งตัวเองซ้ำๆทีๆเหมือนตอนที่ครูรู้สึกนะคะว่าเงินหายากนั่นแหละแต่ครูเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเงินหาง่ายค่ะและครูรู้สึกกับมันค่ะว่าเงินมันหาง่ายเงินมันหาง่ายบนโลกเนี้ยมีเงินอยู่เต็มไปหมดเงินลอยอยู่กลางอากาศเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเข้าทุกวินาทีเงินหาง่ายเงินหาง่ายวันนึงต้องเป็นของฉันวันนึงต้องเป็นของฉันวันนึงจะเป็นวันของฉันและเพียงครูรู้สึกแบบนี้ครูบอกก่อนนะว่าครูปล่อยความถี่นะคะความถี่นะคะซ้ำๆในหัวครูเรียกว่าโอ้โหบ่อยเท่าที่ครูจะมีสติได้ค่ะเพราะถ้าเกิดครูไม่ปล่อยบ่อยเวลาครูรู้สึกมันจะชอบตีกลับไปว่าเงินหายากมันจะจริงเหรอวะอยู่ดีดังนั้นทุกครั้งที่มีอาการลบๆกำเริบค่ะครูจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเงินหาง่ายมันเป็นไปได้และฉันคู่ควรเงินหาง่ายมันเป็นไปได้และฉันคู่ควรครูก็บอกมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะปรากฏว่านะคะครูไม่ได้นอนรอนะคะพอเราพูดว่าเงินหาง่ายแล้วเราลงมือทำด้วยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้แหละเงินหาง่ายค่ะครูออกไปซื้อเครื่องสำอางที่สำเพ็งนะคะมาประมูลปรากฏว่าครูรับกำไรวันแรกหลักหมื่นเลยครูรู้สึกทันทีว่าเงินมันหาง่ายจริงๆเห็นไหมดังนั้นนักเรียนลองเอาไปทำดูค่ะหนึ่งคำเท่านั้นที่มันมีผลต่อตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณคำพูดง่ายๆเข้าถึงง่ายๆเข้าใจง่ายๆนี่แหละฝังลงจิตใต้สำนึกดีมากค่ะเราจะเป็นแบบที่เราเชื่อดังนั้นเชื่อด้านดีๆกันเถอะนะส่งเสริมให้ทุกคนมีความสุขและไปต่อด้านดีค่ะอีกนิดเดียวก็ถึงวันของคุณใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนชีวิตไปดูคลิปมหากาพย์21วันนะคะโปรแกรมจิตที่ความมั่งคั่งกับครูจิตาครูสอนฟรีว่าครูเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกอย่างไรนะคะโดยไม่ได้ใช้เงินลงทุนสามารถดูคลิปใหม่ๆได้ที่เพจครูจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ